เมื่อพูดถึงเบื้องหลังความร่ำรวยของมหาเศรษฐีระดับโลกก็คงจะมองข้ามรูปแบบการทำธุรกิจไปไม่ได้นะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นธุรกิจที่ผูกขาดแล้วส่งผลที่ทำให้พวกเขากลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยอย่างไรคิดด้วยกำลังสองกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะกลายเป็นว่าเบื้องหลังมหาเศรษฐีนี่คือการทำธุรกิจผูกขาดซะเป็นส่วนมากเหรอคะอาจารย์การที่จะเป็นเศรษฐีได้นะครับแปลว่าต้องทำธุรกิจได้กำไรดีกว่าชาวบ้านปกตินะครับซึ่งวิธีทำกำไรนะครับส่วนใหญ่ก็มี2แบบครับแบบแรกก็คือต้องสร้างนวัตกรรมสร้างสินค้าสร้างบริการที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีจึงจะได้กำไรดีกับอีกวิธีหนึ่งนะครับไม่ต้องมีนวัตกรรมแต่ใช้การผูกขาดครับวันนี้จะขอชวนกันมาดูนะครับว่าอเมริกาแก้ปัญหาทุนผูกขาดได้ยังไงครับถ้าพูดถึงมหาเศรษฐีระดับโลกหนึ่งในนั้นก็คือบิลเกตส์เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการผูกขาดด้วยไหมคะคุณบิลเกตนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อลือชานะครับว่าฉลาดผูกขาดแล้วก็ใจบุญครับฉลาดก็คือคุณบิลเกตเรียนหนังสือเก่งมากนะครับสอบ SAT ได้เต็มนะครับและทำธุรกิจผูกขาดมาก่อนก็คือ Microsoft ครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่อำนาจผูกขาดลดลงไปมากนะครับการที่ Microsoft ผูกขาดนะครับทำให้ได้กำไรดีแต่ว่าคุณบิลเกตนะครับสุดท้ายก็เป็นคนใจบุญไปตั้งมูลนิธิ Bill and Melinda Gates Foundation ขึ้นมาบริจาคเงินนะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นครับเราจะเห็นว่ามหาเศรษฐีของอเมริกามีหลายมิติครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันโดยไม่ได้บังเอิญครับประมาณ150ปี120ปีก่อนนะครับตอนนั้นอเมริกานะครับคล้ายๆเมืองไทยตอนนี้นะครับผมดูบรรยากาศแล้วตอนนั้นเรียกว่าเป็นยุคปิดทองนะครับหรือเป็นยุคทองของการผูกขาดครับซึ่งจะมีบรรดาอภิมหาเศรษฐีนะครับถูกเรียกว่าเป็นเศรษฐีโจรร็อบเบอร์แบรอนส์นะครับซึ่งถูกเรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าทำธุรกิจผูกขาดทำให้ประชาชนเดือดร้อนครับวิธีการผูกขาดยุคนั้นนะครับคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าทรัสต์หรือบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมานะครับแล้วก็รวมธุรกิจต่างๆที่แข่งขันกันเข้าด้วยกันจะได้ไม่ต้องแข่งขันกันนะครับนั่นก็คือการผูกขาดแล้วก็ทำธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปถึงปลายน้ำครับเรียกได้ว่าเป็นการกินรวบครับมีตัวอย่างที่เรารู้จักกันนะครับชื่อเสียงโด่งดังเช่นแอนดรูว์คาร์เนกี้ผูกขาดเหล็กกล้านะครับร็อกกี้เฟลเลอร์นะครับก็เป็นตระกูลผูกขาดน้ำมันและ JP Morgan นะครับก็คือคนที่ไปสร้างทรัสต์นะครับทำให้เกิดการผูกขาดสารพัดครับกฎหมายนะครับตอนนั้นมีแต่ก็ไม่สามารถคุมอยู่ได้นะครับจึงเกิดความเดือดร้อนต่อผู้บริโภคที่ของแพงแรงงานที่ถูกกดขี่และเกษตรกรนะครับที่ถูกกดราคารับซื้อพืชผลผลิตทางการเกษตรครับกลายเป็นว่ากลุ่มเกษตรกรที่เดือดร้อนอย่างหนักจากการถูกผูกขาดก็รวมตัวกันเพื่อต่อสู้แล้วก็ปลดแอกได้สำเร็จเหรอคะเกษตรกรนะครับแถบมิดเวสต์คือแถวมินนิโซตานะครับอิลลินอยส์แถวๆนั้นนะครับมีเหตุเดือดร้อนหลายอย่างนะครับนับตั้งแต่พืชผลไม่ดีนะครับตะกะแตนมาลงนะครับแล้วยังถูกกดราคารับซื้อเพราะบรรดาคนที่มารับซื้อนะครับหัวราคากันนะครับในเวลาเดียวกันนะครับบรรดาสายรถไฟที่เกิดการผูกขาดขึ้นนะครับก็ขึ้นค่าขนส่งจึงทำให้เกิดความเดือดร้อนในทุกหย่อมหญ้านะครับของบรรดาเกษตรกรครับเกษตรกรจึงรวมตัวกันนะครับทำการปลุกระดมนะครับให้เกษตรกรตื่นขึ้นมาสู้กับทุนผูกขาดครับเราจะเห็นการ์ตูนรูปนี้นะครับมีหัวหน้าเกษตรกรนะครับมาปลุกให้เกษตรกรนะครับที่ถูกกดขี่อยู่ใต้รางรถไฟเนี่ยนะครับตื่นขึ้นมาเพื่อมาสู้กับรถไฟซึ่งก็คือทุนผูกขาดนะครับสังเกตดีๆจะเห็นว่าตู้รถไฟเขียนตัวหนังสือควบรวมบ้างจ่ายสินบนต่างๆบ้างนะครับช่วงนั้นครับจึงเป็นเวลาที่เกิดการตื่นตัวนะครับทำให้เกิดพรรคการเมืองนะครับที่หาเสียงต่อต้านการผูกขาดครับเพราะจะได้เสียงสนับสนุนจากเกษตรกรและก็แรงงานเยอะครับสุดท้ายสามารถผลักดันให้เกิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาได้ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนท่วมท้นจากทั้งพรรครีพับลิกันและก็พรรคเดโมแครตครับเป็นก้าวใหญ่ที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรครับของสหรัฐนี่เราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างคะดูเหมือนว่าการมีกฎหมายต่อต้านการผูกขาดเป็นก้าวแรกที่สำคัญนะครับแต่กรณีของสหรัฐอเมริกาครับเมื่อออกกฎหมายมาแล้วก็ปรากฏว่า10ปีแรกนะครับแทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับกลายเป็นว่าทุนผูกขาดเข้าไปซื้อนักการเมืองเข้าไปซื้อศาลนะครับทำให้ตัดสินคดีออกมาเข้าข้างทุนผูกขาดครับสหภาพแรงงานนะครับกลับเป็นฝ่ายที่โดนเล่นงานเพราะพอรวมตัวกันก็ถูกกฎหมายต่อต้านการผูกขาดบอกว่าเป็นการสมคบกันเป็นการหัวกันจนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนเมื่อประชาชนตื่นตัวครั้งใหญ่นะครับทำให้อเมริกาเข้าสู่ยุคก้าวหน้าครับเป็นเวลา20ปีมีประธานาธิบดีสหรัฐ3คนนะครับก็คือ
ธีโอโรรูสเวลวิลเลียมแทฟต์นะครับแล้วก็วูดโรวินสันนะครับเข้ามาสลายการผูกขาดสารพัดที่กดขี่ธุรกิจแล้วก็เกษตรกรแรงงานสหรัฐอเมริกาช่วงนั้นอยู่นะครับมีการแยกบริษัทต่างๆมากมายสลายทรัสต์นะครับที่คนไทยอาจจะคุ้นชื่อกันก็คือสมัยนั้นมีบริษัทน้ำมันชื่อ Standard Oil นะครับซึ่งตอนนี้ไม่อยู่แล้วเพราะกลายมาเป็น Exxon นะครับกลายมาเป็น Chevron นะครับกลายมาเป็น ConocoPhillips ครับเพราะถูกแยกในช่วงนั้นครับแล้วก็มีการออกกฎหมายต่อต้านการผูกขาดเพิ่มเติมทำให้สุดท้ายครับมีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้นนะครับแรงงานได้ค่าตอบแทนดีขึ้นเกษตรกรไม่ถูกเอาเปรียบและประชาชนผู้บริโภคก็ได้ซื้อสินค้าได้รับบริการที่คุณภาพดีราคาที่เหมาะสมด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับประชาชนจึงรวมตัวกันนะครับเข้ามาทำให้พรรคการเมืองนะครับขานรับทำให้การต่อสู้กับทุนผูกขาดเป็นนโยบายที่ขายได้ครับและที่สำคัญครับยังทำให้เกิดการเปลี่ยนค่านิยมซึ่งสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็คือคนสหรัฐอเมริกานะครับจะไม่เชิดชูอภิมหาเศรษฐีง่ายๆแต่จะดูได้ว่าท่านนั้นร่ำรวยมาจากไหนนะครับก็เรียกได้ว่าสะท้อนนะครับคำพูดที่มีชื่อเสียงนะครับของออเนเร่นะครับเดอเบลสักซึ่งเป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่เคยพูดไว้ว่าเบื้องหลังความรวยลึกล้ำคืออาชญากรรมยิ่งใหญ่เพราะมีความเสี่ยงที่การร่ำรวยนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้จากการก่ออาชญากรรมจากการผูกขาดครับสังคมไทยน่าจะได้เรียนรู้จากการตรวจสอบเรื่องนี้ของสหรัฐอย่างไรคะค่านิยมนะครับของอเมริกาที่ไม่นับถือเศรษฐีง่ายๆนะครับทำให้เศรษฐีอเมริกาจะต้องประพฤติตัวให้ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นมาร์คซักเคเบิร์กนะครับเจ้าพ่อ Facebook นะครับก็ยังต้องประกาศบริจาคหุ้นนะครับให้แก่สังคมเพราะนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าเมื่อรวยแล้วต้องตอบแทนสังคมศตวรรษก่อนหน้าอเมริกาเหมือนไทยบรรยากาศคล้ายๆกันตอนนี้นะครับมีกฎหมายแต่กฎหมายไม่สามารถจัดการกับทุนผูกขาดได้เพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องตื่นตัวทำให้กฎหมายบังคับใช้ทำให้พรรคการเมืองนักการเมืองนะครับจะต้องเข้าหาประชาชนเพื่อต่อสู้กับทุนผูกขาดด้วยครับพลังจากประชาชนมีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะที่จะตรวจสอบทั้งกลุ่มธุรกิจและนักการเมืองนะคะเพื่อที่จะให้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมการทำธุรกิจแบบผูกขาดด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ